มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวมาถึงผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปนะครับเธอเข้าวงการมาแล้ว40ปีตอนเป็นผู้ชายนี่เขาเรียกว่าหล่อขั้นเทพเป็นในแบบเลยนะครับตอนเป็นหญิงก็สวยไม่แพ้กันจนดาราหลายคนนี่ขายขนมจีบเอ๊ะจะเป็นใครนะไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับเคยมีคนผ่านมาแต่ว่าเขามาแค่ผ่านไปหัวใจนี้ไม่มีใครไม่ว่ารักฉันดีกับใครวันสุดท้ายก็ลงแบบเดิมคือช้ำใจกลับมาทุกครั้งฉันเหมือนคนโชคร้ายที่โดนสาปไว้ให้พบแต่ผิดหวังขอเป็นเธอได้ไหมช่วยปลดคำสาปร้ายคำนั้นช่วยฉันดีจะรักสิทธิอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคนจับจองแม้เธอได้ครอบครองทุกของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คุณไม่มีแฟนอยากโดนเป็นเจ้าของอยากมีคุณจับจองแม้เธอได้ครอบครองจุกของใจดวงนี้จะคอยให้ความรักจะดูแลอย่างดีที่เธอทำให้ฉันไม่ต้องทนเป็นคนนี้คนนี้มีแฟนสวัสดีค่ะวิตายแล้วขอต้อนรับพี่ปุ๋ยนะครับพี่ปุ๋ยนิทัศน์ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้บอกว่าพี่ปุ๋ยสมัยก่อนเคยแต่งผู้ชายเหรอผู้ชายเขาเข้าวงการเป็นผู้ชายใช่ไหมเข้ามานี่เริ่มแรกคือการถ่ายโฆษณาเหรอตอนนั้นวัยอายุประมาณ19-20หลงไหลข้างใครในวงการเนี่ยเลยก็อยู่มายาวเลยตอนเข้าวงการมามีแต่สาวๆจีบครับคนนี้ผู้หญิงก็เข้ามาผู้ชายก็เข้ามาผู้หญิงอ่ะเขาไม่ตามตื้อหรอกแต่ผู้ชายน่ะตามตื้อแล้วอีตุ๊ดจะทนไหวไหมแล้วอีตุ๊ดจะทนไหวไหมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวเองดารามาจีบก็มีตอนนั้นนะเฮียผู้หญิงผู้ชายดาราที่มาจีบเราผู้ชายอ่ะผู้ชายอ่ะสิบอกใบ้หน่อยเอาอักษรก็ได้อักษรฟอร์ฮอกก็ดอเอกอาสาวงโอ้ตายตายรหัสแป้นพิมพ์เลยนะแต่งหญิงตั้งแต่เมื่อไหร่จากการประกวดด้วยเดิมทีเดียวบอกตรงๆเลยว่าไม่ได้ชื่อปุ๋ยจากนิทัศน์ชื่อเล่นชื่อไอ้ทัศน์แล้วก็ประกวดเป็นปุ๋ย2ในปี1989ที่ดุสิตธานีแล้วก็ได้มงกุฎมาดีใจมากๆเลยทุกอย่างมันเหมือนกับความฝันในค่ำคืนนั้นสั่นฟังสั่นเดี๋ยวเรามาจำลองเหตุการณ์สมมติว่าจะต้องมีผู้ชายมาคนหนึ่งหล่อเหลามากๆเนี่ยพี่ปุ๋ยจะมีวิธีโปรยเสน่ห์อย่างไรเอาอย่างนี้อาจจะต้องมีคู่แข่งด้วยอ่ะเชิญพี่ลงมาด้วยเลยพี่ลงเฮ้ยผมไม่ใช่ผมเป็นผู้ชายเจ๊แต๋วมานาถ้าท่านเรียกเจ๊แต๋วอ่ะโอเคเขามาแต่ท่านเรียกพี่ลงไม่ได้เพราะพี่ลงเป็นผู้ชายจะไปจีบผู้ชายได้ไงอ๋อโอเคงั้นเรียนนะเรียนผมไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยคุยกับเจ๊แต๋วเขาแล้วกันไอ้เนี่ยไอ้เนี่ย
เร็วเจ๊แต๋วมาแล้วเจ๊มาแล้วเชิญเจ๊แต๋วมาด้วยเชิญผู้ชายหล่อๆอย่างคุณเอมาเป็นผู้ชายที่เดินหลุดเข้ามาในสวนสาธารณะแห่งนี้ครับเรียนเชิญครับสนุกแน่งานนี้เมื่อสาวรุ่นใหญ่ต้องมาจีบผู้ชายคนเดียวกันแล้วระหว่างเจ๊แต๋วกับคุณปุ๋ยใครจะได้ผู้ชายไปครองเราไปดูกันเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าเซนะจำเซล่ามาเมื่อสองวันเราเจอกันที่ครัวโรงเลยหน้าตาแบบนี้พี่ปุ๋ยอยากลองตอบใช่ไหมตอบรางวัลใช่ไหมตอบด้านง่ะมาคุยกับเจ๊ดินี่ออกไปเจ๊ดูหนังหน้าด้วยนะในวัยเนี้ยขนาดเนี้ยเขาจะมองใครกรุณาดูหนังหน้าด้วยนี่นะถ้าไปอยู่กับเจ๊นะไม่ต้องทำงานเดี๋ยวเช่ารถไอติมให้ขายขายไอติมเหรออยากไปขายไอติมเลยค่ะแล้วก็เจ๊ครับเจ๊สวยนะครับเจ๊ครับหน้าตาดีลิปสติกเจ๊สวยนะครับจูบไหมคะอยู่กับเจ๊กองมานี่อยู่กับเจ๊ดีกว่ารับรองผิวจะดูดีจะอลาอลามถ้าเกิดว่าอยู่กับเจ๊เนี่ยจะสวยเหมือนกับเจ๊ใช่ไหมคะสวยเหมือนกับเจ๊ใช่ไหมคะนะคะจริงๆแล้วอยากสวยเหมือนกับเจ๊มากเลยค่ะเจ๊คะลิปสติกที่เจ๊ใช้เนี่ยอยากอยู่ที่ตาบ้างได้ไหมคะเดด้าผิดตำแหน่งพวกเดียวกันต้องเอาไปแล้วกันเจ๊แต๋วคะอะไรให้ไปอยู่ด้วยได้ไหมคะเจ๊คะให้ไปอยู่ด้วยได้ไหมคะเจ๊คะไม่ต้องไปอยู่แล้วคงเต็มเจ๊แต๋วฉันว่าแล้วเธอดูสิฉันว่าตอนเดินมาฉันคิดว่ากางเกงเขาเปียกแล้วอะไรอ่ะเห็นเขาเดินบิดมาตลอดเลยอ่ะสุดท้ายมันไม่ใช่กางเกงเปียกมันเป็นอะไรมันเป็นเหมือนเรามใครบอกว่าเดินบิดแหมแค่เดินแค่นี้เองเอาเถอะอย่าตีกันพอแล้วโอ้ยขอบคุณเจ๊แต๋วนะขอบคุณรักเจ๊แต๋วเจ๊ต่อคุณพี่เอนะสรุปแล้วเขาเป็นหรือเปล่าพี่โง่ไม่เป็นแต่อยากจะบอกเขาเลยนะว่าสองคนนี้ต้องปฏิวัติตัวเองต้องดูแลหนังหน้านิดนึงนะเองดีปัญหาน่ะอยู่ที่คนขวานู่นน่ะเจ๊เหรอเจ๊แต๋วเมื่อกี้พี่จัดการตัวเลยพี่ปุ๋ยดูแลเจ๊แต๋วให้หน่อยดิผิวเจ๊แต๋วเดี๋ยวก่อนนี้จะดูแลผิววันนี้พี่ปุ๋ยมายังไงก็ต้องมาแข่งร้องเพลงวันนี้อยากแข่งกับใครเอางี้หนูขอส่งได้ไหมนะฮะพี่ลงเลยไปนี่เหรอพี่จะขยี้ให้หน้าดูเลยพี่กาวให้ลิอันนี้พินเราพี่ไม่แน่จริงไม่กล้าแจ้งเกิดและไม่กล้ามาท้าด้วยตรงนี้พี่ปุ๋ยตู้เอาอย่างนี้แข่งร้องเพลงนะเมื่อกี้เนี่ยเอาเพลงเมื่อกี้ไปเลยที่พี่ปุ๋ยร้องเสร็จแล้วจะไม่ต้องร้องใหม่ค่ะพี่ลงจะเอาเพลงอะไรดีเอาที่มันเข้าปากนะน้ำตาลาใสนี่ร้องเพลงยากนั้นเลยเหรอเอาเพลงนี้มาเลยเหรอเอาเพลงยากเลยนะเพลงครูนะน้ำตาลาใสมีเพี้ยนอยู่2จุดเพี้ยนอยู่2จุดโอ้รู้เองบอกเขาแต่รู้เองจะบอกเขาทำไมอย่าไปบอกเขาที่ว่าเราร้องเพี้ยนเราต้องแบบว่าขออนุญาตด้วยนะคะอะไรคะไม่ใช่แค่ร้องเพลงเพี้ยนสติก็เพี้ยนหน้าก็เพี้ยนเอาแล้วเป็นคู่แข่งกับฉันนะอย่ามาฟังกันเลยดีกว่าน้ำตาลาใสจากจตุรงค์โพธารามครับ